ที่เวลา 3:30 ตอนนี้งานของเราก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับฟิลเตอร์แมทตัดไป 2,000 กว่าแล้วนะครับคาดว่าน่าใช้ประมาณสัก 3,000 นะแต่ว่ายังเติมน้ำได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า 1. คือน้ำเบานะครับ 2. คือบ่อมีขนาดใหญ่มากวันนี้ NC ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ได้เอาไมค์มาแล้วลืมนะครับแล้วเสียงปรากฏว่าเซ็กซี่ด้วยนอนน้อยนอนน้อยอ่ะดูงานของเขียวก่อนนะครับปกติงานตัดฟิลเตอร์แมทเนี่ยก็ถือว่ายากมากแล้วนะเขียวยังต้องมาตัดตามชั้นวางที่คุณเก่งจัดไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งชั้นวางเนี่ยมันไม่เป๊ะนะครับมันก็เหลี่ยมไปเหลี่ยมมาเพราะนั้นพอเวลาเขียวตัดเนี่ยมันต้องตัดจากเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กนะค่อยๆตัดปุ๊บทีละชิ้นทีละชิ้นวัดตัดทีละชิ้นเลยเดี๋ยวพอเขียวตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมวยหมวยเก็บให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันกระจุยใจไอเขานะครับแล้วก็เผื่อมานิดหนึ่งแล้วส่วนอ่างนะครับที่เป็นอ่างพยาบาลแยกปลาพักปลาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำดีลมนะครับโอเวอร์ฟลูแล้วก็วาล์วรดน้ำจัดให้1 นิ้วเลยลิงก์กันหมดแล้วก็มีการตั้งระดับให้ด้วยตั้งระดับให้บาลานซ์น้ำกันพอเวลาเติมน้ำแล้วไม่เทซ้ายไม่เทขวา ไม่เอียงท่อลมเดินให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ชุดจากปั๊มน้ำจากปั๊มลม1ตัวนะครับแยกลายไปที่บ่อ1ชุด4หัวแล้วก็ไปที่กรอง4หัวแล้วก็มาที่ชุดนี้อีก1จุด9หัวทั้งหมดลิงก์น้ำเรียบร้อยจากตรงนี้ไปรวมเก็บของรวมต่างๆแล้วคิดว่า2ทุ่มครับ5โมงเสร็จแล้วนุ๊กนะ5โมง2ทุ่มทีเดียวนะโอเคแต่ว่าวันนี้นุ๊กเป็นพระเอกของผมนะฮะนุ๊กบอกว่าพี่แนนผมจะรอจนเติมน้ำเต็มก็คิดว่าน่าจะมาสัก2ทุ่มนุ๊กอยู่พี่แนนอยู่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเฟี้ยวตอนรันปั๊มขึ้นมาตรงนี้ลงมาเนี่ย 30,000 ลิตรเทลงมาเต็มๆเนี่ยสาหัสอยู่คือบ่อมันตื้นด้วยไม่รู้แรงไปเปล่าถ้าเป็นของพี่โหน่งเนี่ยคือปั๊มมันบ่อมันลึกปลามันยังพอมีที่หลบแต่ตรงนี้บ่อมันตื้นต้องลองดูนะครับ NC ยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ในการเลี้ยงปลาทองหลิวกินโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปปิดท้ายกันสวัสดีครับเหลืออะไรเขียวเหลือเย็บฟิลเตอร์แมทใช่ป่ะเย็บเพื่อให้ยกขึ้นมาล้างง่ายเพราะถ้าเกิดว่าเขียวอุตส่าห์ตัดแล้วตัดเป็นชิ้นแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าตอนไอ้คนที่มันเอาขึ้นมาล้างเนี่ยมันเลี้ยงไม่เหมือนเดิมขี้เหร่เลยคันนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องเย็บให้เป็นก้อนให้เป็นชุดของไข่ของมันก้อนไข่ก้อนมันนะครับOkay.